All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said that something wrong. Now I long for yesterday. ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ You are เวรกรรมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฮาสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ yesterday สวัสดีน้องปลื้มพี่ชูแล้วก็อาจารย์ศิโรสวัสดีครับพี่ฮาทำไมเมื่อกี้เปิดด้วยเพลง yesterday เพราะว่าพี่ฮาร์ดมารายการนี้แล้วนึกถึงวันที่ผ่านมาเหมือนกับมันเพิ่งเกิดไม่กี่วันมานี่เองที่พี่ฮาร์ดกับน้องปลื้มได้ทำงานร่วมกันที่ช่อง11ใช่ๆสมัยนั้นสัญลักษณ์หอยม่วงยังไม่มีนะยังเป็นช่อง11ในยุคของ คุณปิยนัทวัชราพรอะไรยุคนั้นน่ะนะน้องปลื้มเป็นทีมหนึ่งในทีมงานข่าวนะฮะที่ขมักขม้นในการทำงานฮันนี่ชนพันธ์สารนฤล่ายังเป็นผู้สื่อข่าวกิ๊กก๊อกใช้คำว่ากิ๊กก๊อกเลยใช่ๆผมเขียนสคริปต์ให้พี่เขาแล้วตอนนั้นเห็นความหล่อเขากับตอนนี้ใครหล่อกันปื้มตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ายาวใหญ่ไร้อารมณ์เดี๋ยวเขาฉายาในขณะที่พี่ฮัทเล็กสั้นแต่มั่นใจนี่เขายาวใหญ่ไร้อารมณ์อันนี้เป็นฉายาฉายาตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับนี่เขาพยายามเบรกผมเขาพยายามเบรกผมแต่ว่าเราไม่แต่เราอุตส่าห์ได้พี่ฮัทมาในวันนี้นี่สำคัญนะเนี่ยใช่มาอย่างเงี้ยแล้วแกมาเดินพี่ฮัทเนี่ยโดนคดี112แต่หน้าตาพี่ดูไม่มีความกังวลเลยทุกคนเขาห่วงพี่หมดพี่รู้ไหมแฮปปี้มากเลยอ่ะอารมณ์ดีหรือมันเป็นเพราะดนตรีที่ทำให้อารมณ์ดีหรือยังไงมันคือเศร้าไปใหญ่ใช่ไหมฮะเราต้องเผชิญหน้าเขาเรียกว่ายิ้มสู้เหมือนอย่างเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงร.9ยิ้มสู้แต่พี่ฮัทไม่รู้เล่นยังไงลืมแล้วนะเราต้องยิ้มสู้เขาไว้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงแม้กระทั่งเมียเราจับได้อีนี่เป็นใครเราก็ต้องยิ้มสู้เขาไว้จริงไหมฮะพี่ชูแต่ว่าคดี112ทุกคนที่โดนมันส่วนใหญ่ติดคุกนะพี่พี่ฮัทอาจจะเป็นหนึ่งในที่แบบจับได้ใบดำอะไรเงี้ยเออนะฮะพี่ฮัทหวังว่าอย่างนั้นนะไม่กลัวเลยใช่ไหมเนี่ยผมยังเป็นห่วงแทนพี่แล้วพี่ไม่กลัวเลยเหรอกลัวครับกลัวพี่ฮัทก็กลัวความไม่เป็นอิสระกลัวที่จะถูก incarcerated กลัวที่จะถูกจองจำเหมือนกับทุกคนทุกคนก็ปรารถนาที่จะเป็นอิสระพี่ฮัทก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่กลัวแต่ไอ้เรื่องการแสดงออก อันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจริงไหมครับแต่พี่ฮาร์ดเนี่ยในสายตาคนทุกคนเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของเพลงรักครับอ่อนโยนอ่อนหวานอบอุ่นอกหักรักคุดตุ๊ดเมินอะไรพวกนี้พี่ฮาร์ดมีหมดอยากฟังอีกสักเพลงไหมเดี๋ยวฟังเดี๋ยวฟังแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะคือแบบคนที่เป็นสัญลักษณ์ของเพลงรักมา 20-30 ปีมาโดนคดี112ในปี2565มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ประเทศนี้อ่ะThat's a good question นะฮะทั้งหมดทั้งปวงนี้เราไม่ได้เตรียมกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นคำถามที่พรั่งพรูออกมาจากปากของน้องศิโรจน์คล้ามไพบูลย์พี่ฮัทก็มีคำถามให้น้องกันแต่พี่ฮัทขอตอบคำถามของน้องก่อนนะได้ครับคืออย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่าอะไรทุกอย่างในโลกนี้ในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นถ้าหากเราเปิดใจพูดกันแบบตรงไปตรงมาจริงๆแม้กระทั่งลูกผมที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเนี่ยผมก็ยังบอกเขาเลยว่าลูกอันไหนถ้าป้าป้าทำแล้วมันไม่เข้าท่าเข้าทางเนี่ยลูกไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องคิดเลยว่าป้าป้ามีบุญคุณกับหนูเลี้ยงหนูมาป้อนข้าวป้อนน้ำให้บ้านให้ roof over your head มาแต่ถ้าป้าป้าทำไม่ดีลูกต้องเตือนพ่อนั่นคือหน้าที่ของลูกที่ดีที่พึงมีต่อพ่อแม่ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ทำอะไรก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยทุกอย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำไมผมถึงวิจารณ์รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่สมัยเป็นประยุทธ์คสช.จนกระทั่งเป็นประยุทธ์เลือกตั้งผมก็ทำอย่างนี้มาตลอดแล้ววันนึงผมก็ได้หมายจากตำรวจหาว่าผมเนี่ยไปพาดพิงถึงเบื้องบนนะซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะฮะที่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนังตั้งแต่สมัยสโนไวท์กับคนแค่ทั้ง7ซามไวท์กับไอ้ตูบ101 Dalmatian ที่เขาฉายที่โรงหนังฮอลลีวูดที่ราชเทวีจริงๆแล้วยุคนั้นเขาก็ยืนกันตั้งแต่มาจนมามาถึงยุคนี้ถูกแล้วพี่ชูเข้าใจมุกเข้าใจแล้วครับแต่ว่าสิ่งที่ตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นคดีซึ่งตอนนั้นมีแลมโบ้ที่เขาฟ้องแล้วก็จบๆไปแต่ว่าปรากฏว่าไม่จบฮะมันมีมาอีกคดีพวกนี้ไม่จบผมเข้าใจอย่างนี้นะครับผิดถูกนี่ต้องแก้ไขผมนะผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีความปรารถนาอยากที่จะชัดผมอัพโอเคคือบอกว่าเฮ้ยเองแรงไปแล้วนะเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับเบื้องบนหรอกแต่เองแรงไปแล้วนะเองกำลังลามปามไปถึงเจ้านายอันเป็นที่รักของอ้วฉะนั้นอ้วจะต้องหยุดลื้อ
หยุดเองเดี๋ยวเองซึ่งก็เป็นลักษณะของไอ้ข้อหานี้อันนี้พี่ฮัทเข้าใจอย่างนั้นนะเครื่องมือทางการเมืองพี่ฮัทเข้าใจอย่างนั้นเพราะไอ้โพสต์ที่พี่ฮัทโพสต์เนี่ยวัคซีนเจ้านายขายไม่ออกลิ้วล้อจะต้องมาทำการตลาดชัดเจนอันนี้มันเป็นมาร์เก็ตติ้งมันเป็นมาร์เก็ตติ้งสตราทีจี้คุณไปเรียนฟิลิปคอตเลอร์คุณไปเรียนที่มาร์เก็ตติ้งที่ไหนเขาก็ต้องสอนแบบนี้มันไม่มีพิษมีภัยคือในจริงนะอย่างคุณทำกาแฟมาเงี้ยแล้วมันไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยลูกน้องคุณหรือพนักงานของ Voice ก็ต้องช่วยกันมาทำการตลาดให้กาแฟเนี่ยมันเคลื่อนที่ตอนนั้นที่พี่ฮัทกำลังพูดถึงว่าวัคซีนเจ้านายขายไม่ออกเนี่ยพี่ฮัทกำลังพูดถึงซีโนแวคซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันไม่เป็นที่นิยมเลยมันมีข่าวลือข่าวจริงข่าวเท็จอะไรก็ไม่รู้ที่บอกว่าฉีดแล้วตายฉีดแล้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนกระทั่งมีรู้สึกว่ามีสสหรือมีใครไม่รู้มาบอกว่าถ้าใครปฏิเสธซีโนแวคตัดเขาออกจากบัญชีบัตรทองเลยพี่ฮัทจะไม่ได้พักไหนพักกล้าหรือพักกับพี่ฮัทไม่แน่ใจมันนานมาแล้วใช่ใช่จำได้พี่ฮัทก็เลยรู้สึกว่าโอ้นี่มันเป็นกุศโลบายเป็นพลอยที่จะช่วยผลักดันให้ซีโนแวคกำลังใช่เพราะว่าอย่างมากเท่าที่เคยเจอพี่ฮัทมาเนี่ยยังเป็นคนซึ่งจิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยแบบความรักแล้วก็อารมณ์แล้วก็ความสุนทรีแล้วก็อย่างมากก็คือจะปล่อยมุกซึ่งมันสร้างสรรค์แต่ว่าคุณไม่ได้อาฆาตมาดร้ายอะไรใครขอบคุณประเด็นน้องปลื้มนี่เขาเนื้อชมไม่ใช่เพราะแกเป็นคนที่ไม่ได้อาฆาตมาดร้ายอะไรใครแต่พี่ฮัทโกหกเมียเก่งมากเลยใช่แต่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีพิษมีภัยในสิ่งเก่งนี่โกหกแล้วถูกจับได้ไหมไม่คือจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าสมัยเมื่อก่อนพี่ฮัทอ่านข่าวเนี่ยมันไม่เคยมีแม้กระทั่งหนึ่งครั้งที่แกจะคิดปลุกระดมหรือแบบไม่มีไม่มีล้างสมองคนหรือจะแต่มันยุคนั้นด้วยไงยุคนั้นมันข่าวมันถูกกำกับอยู่แล้วแต่แกโอเคป่ะแล้วอยู่ช่อง11ด้วยเราวิบากกรรมอยู่ช่องใช่อยู่ช่อง11ด้วยแต่ว่ามันมีหมายมาเนี่ยหมายมันมาเรื่อยๆใช่ไหมหรือทั้งหมดมันมีอยู่แค่อันเดียวคดีเดียวตอนแรกเนี่ยคือเหตุการณ์ครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2564เกือบ1ปีมาแล้วนะฮะแต่ครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเซนเซชันที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียแต่มันยังไม่มีกระดาษขาวๆตราครุฑมาที่บ้านพี่ฮาร์ดฮะไอ้กระดาษขาวตราครุฑเนี่ยมันมาเอาปลายปีมันมาพร้อมกัน2คดีเหรอมันมาเดี๋ยวก่อนมันมาทีละคดีแรกที่มาเนี่ยคือวัคซีนเจ้านายแล้วก็ตามมาด้วยคดีRoyal World โทนี่ทอร์นาฟโน Royal World นี่เพิ่งมาคือพี่ฮาร์ดเนี่ยโพสกระเซากระแนะกระแหนโทนี่โทนาฟก็โดนด้วยเหรอพี่โดนพี่ฮาร์ดเปรียบเทียบว่าในขณะที่คุณทักษิณคือโทนี่คุณประยุทธ์ก็คือโทนาฟโทนาฟในที่นี้พี่ฮาร์ดหมายถึงว่ามันเป็นเวชภัณฑ์ที่ relief pain suffering คือประชาชนใช่ไหมประชาชน suffer โทนาฟก็มาช่วยบรรเทา suffer นั้นอันนี้ตลกนะฮะทำไมไม่หัวเราะกันเลยฮะมันก็คือโจ๊กเขาใช้กันทั่วไปมันไม่นั่นมันไม่ได้แล้วเขาเล่นแล้วก็อีกอันนึงที่พี่ฮาร์ดโดนก็คือว่ายุทธศาสตร์20ปีนะของนายกประยุทธ์ที่มีภาพนายกประยุทธ์ใส่ชุดพระราชทานสีชมพูเดินสายอาดอยู่ท่ามกลางความรกร้างว่างเปล่าของสถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีเสาไฟกินรีอยู่เคียงข้างนึกภาพออกไหมฮะแต่ภาพนี้พี่ฮัทไม่ได้เป็นคนทำพี่ฮัทไปเอาภาพคนอื่นเข้ามามันเป็นภาพตัดแต่ง 100% นะฮะซึ่งอันนี้พี่ฮัทกำลังหมายความว่าไม่ว่าอนาคตจะมืดมนอนันตการอย่างใดแต่ถ้ามีท่านประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วก็ไฟกินรีส่องแสงสว่างคนไทยก็มีหวังแต่เขากลับมองว่าพี่ฮาร์ดเนี่ยไป ridicule ไป belittle ไปด้อยค่าแต่มันก็เป็นแบบประชดประชันซัดไทเออร์แบบนอกหวังว่าอัยการและศาลจะคิดอย่างนั้นทั้งหมดควรจะโดนหมิ่นประยุทธ์ไม่ใช่เหรอใช่นี่ไงพี่ฮาร์ดโดนทั้งหมด4คดีจากคุณอภิวัตขันทอง1คือวัคซีนเจ้านาย2โทนี่โทนาฟ3ยุทธศาสตร์20ปีและ4แชร์เพจ Royal World ล่าสุดทั้ง4คดีคุณอภิวัตเป็นคนใช่ครับคุณอภิวัตไม่คุณอาทิตย์ไม่เกี่ยวนะเป็น1-2กี่คดี2คดีแล้วเป็นหมิ่นประมาทเป็นหมิ่น2คดีเป็น4คดีหมิ่นประมาทแบบพลเอกประยุทธ์เหรอฮะใช่อ๋อหมิ่นนายกก็โดนด้วยอันนั้นข้อหานึงโดนโดนโอเคงั้นก็แต่คงแต่ว่างั้นก็ไม่มีอะไรคือตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าบางทีก็ต้องไปขึ้นศาลบ้างใช้ชีวิตปกติกินเงินออมกินบุญเก่าแล้วก็ยืมสตังค์เพื่อนเดี๋ยวนะทำไม4คดีของพี่ตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่พนักงานสอบสวนยังไม่ถึงอัยการยังไม่ถึงอัยการครับนะแล้วก็หวังว่ามันคงจะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆในขั้นตอนพนักงานสอบสวนก็ยังเป็นแค่การไปรับทราบข้อกล่าวหาใช่แล้วก็แก้ตัวไอ้คดีโทนี่โทนาฟคดีอะไรนะยุทธศาสตร์คดีวัคซีนเจ้านายเนี่ยไปแก้ตัวมาแล้วหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าการฟ้องคดีเนี่ยเอาไว้เพื่อปิดปากเนี่ยพี่เชื่อไหมว่ามันจะหยุดแค่ปิดปากคือถ้าพี่ฮาร์ดเป็นพวกตื่นตระหนกพี่ฮาร์ดก็คงหยุดแต่นี่มันยังไม่หยุดอ่ะก็แสดงว่าสำหรับพี่ฮาร์ดไม่เวิร์กก็อาจจะต้องอุ้มพี่ฮาร์ดให้หายไปถึงจะเวิร์กอันนี้พี่ฮาร์ดความเป็นดาราไหมทำให้พี่โดน
ป็นเพราะว่าเขากลัวว่ามันจะบานปลายไปสู่ดาราคนอื่นมีส่วนมีส่วนพี่ฮัทดื่มได้ใช่ไหมได้ครับได้เดี๋ยวผมงั้นผมเป็นโควิดกันยังไม่ฮะคือพี่ฮัทเป็นมาแล้วนะดีฮะไม่คืออย่างนี้ดามีภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติแล้วผมหาหน้ากากก่อนไม่ใช่เขามีภูมิคุ้มกันโดยหายแล้วลองโควิดหายแล้วเลิกกลัวได้แล้วต้องเลิกกลัวเพราะว่านี่เขาติดมาแล้วยังไม่เป็นแล้วหายแล้วแม่ผมแก่แล้วพี่ทำไมนักดนตรีมันเสี่ยงเหรอติดโควิดทำไมเป็นกันพี่ฮาร์ดก็ไม่รู้ทำไมถูกห้ามประกอบอาชีพเนี่ยเป็นนักดนตรีเนี่ยพี่ฮาร์ดก็ไม่รู้แต่ส่วนตัวพี่ฮาร์ดก็ไม่ทราบนะแต่ส่วนตัวพี่ฮาร์ดเนี่ยพี่ฮาร์ดฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มไม่ยอมฉีดซิโนแวคนี่เองฉีดโมโนนาไอซิโนแวคก็อยากฉีดแต่มันไม่มีให้ฉีดถ้าพี่ฮาร์ดเป็นพนักงาน TNN พี่ฮาร์ดได้ฉีดซิโนแวคไปแล้วแต่นี่มันไม่ได้เป็นไงโอเคพี่ฮาร์ดเคยทำงานอยู่ TNN นะโอเคฉีดแอสตราสองเข็มฉีดโมเดอร์นา1เข็มปรากฏว่าตอนที่ฉีดโมเดอร์นา1เข็มเนี่ยพี่ฮาร์ดนอนซมอยู่2วันแต่ตอนเป็นโควิดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพี่ฮาร์ดเป็นประมาณสัก3อาทิตย์หรือเดือนที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเฉยๆจะเป็นอะไรแค่ไอคือมันเด็กๆไงมันเด็กๆร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแข็งเร็วแต่ไม่นานใช่ๆไม่แต่ร่างกายแข็งแรงมีผลนกปลื้มไม่หัวเราะเลยเหรอครับพี่ฮาร์ดไม่ใช่คือผมปลื้มเขามีปัญหาเรื่องพวกนี้อย่าไปจริงเหรอว้าวผมถามต่อนิดนึงคืออย่างนี้ผมตอนนั้นผมไปตรงคอนแรดแล้วดิปโลแมตบาร์เนี่ยแบบหรูหราแบบไฮโซเซเลบชอบไปนั่งแล้วพี่เบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยก็มีไลฟ์ตรงนั้นใช่แล้วตอนนี้งานมันมีมันยังมีเหมือนเดิมไหมพวกนี้ไม่มีงานพวกนี้เป็นงานที่พี่เบิร์ดกับฮาร์ดเนี่ยเบิร์ดเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่เขาจะเป็นเบรนเบิร์ดเป็นเบรนพี่ฮาร์ดเป็นมือเป็นเท้านะพี่ฮาร์ดเป็นเนี่ยเป็นนะเบิร์ดเป็นเบรนพี่ฮาร์ดเป็นอวัยวะที่ขับเคลื่อนเบิร์ดเนี่ยก็จะไปหาสกีมไปหาช่องทางที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูเบิร์ดเนี่ยเขามีลูกน้อยและเมียรักพี่ฮาร์ดมีลูกรักและเมียน้อยเราก็ต้องเลี้ยงดูกันเป็นแบบแฟมิลี่นะแล้วหลังๆเนี่ยไอออปชันพวกเนี่ยมันก็ค่อยหายไปงานเพราะโควิดถูกต้องไม่แต่ช่วงโควิดที่มันระบาดช่วงนั้นยังมีงานงานพวกเนี้ยเบิร์ดเขาครีเอทขึ้นมางานที่เห็นพี่ไลฟ์แม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะฮะผมกับเบิร์ดเนี่ยทุกๆเดือนเว้นเดือนเนี่ยเราก็จะจัดทัวร์เล็กๆพาแฟนเพลงวัยพอๆกับศิลปินเนี่ยนะก็คือวัยใกล้จะ60เนี่ยไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวเกาะไปหลีเป๊ะไปสมุยเดือนพฤษภาเนี่ยจะไปกระบี่ครับนะฮะแล้วก็เล่นดนตรีให้ฟังด้วยใช่ครับอ๋อซึ่งตรงนั้นยังมีดูทัวร์เนี่ยถ้าคนสดก็ยังมีอยู่แต่ถ้าคนจะไปทัวร์อย่างเงี้ยเขาประสานไปที่ไหนใช้ Facebook หรือใช้ Facebook นะครับ Bird and Heart BYRD ตัวแอนคล้ายๆกับไอ้ขนมผิงแอนตี้แอนนะ BYRD แอนแล้วก็ Heart หัวใจแล้วก็เข้าไปแล้วแล้วก็ทักมาถูกต้องทักไปกิจกรรมไลฟ์พวกเนี้ยตามสถานที่ซึ่งเล่นดนตรีได้ตอนนี้ที่เขาอนุญาตบ้างเนี่ยมันก็ยังมีเชิญให้ไปนั่นไหมหรือมันลดน้อยลงเพราะหมายลดน้อยลง1นะฮะเพราะว่าไอ้112เนี่ยมันเหมือนกับผมเนี่ยเป็นเลปเปอร์ผมเป็นเหมือนกับมนุษย์ที่มีโรคสังคมรังเกียจเหมือนผมเป็นเลปรซี่อ่ะเคยดูหนังเรื่องเบนเฮอร์ไหมที่สุดท้ายทั้งแม่ทั้งน้องสาวอ่ะสุดท้ายเป็นโรคเรื้อนแล้วติดคุกอ่ะผมคล้ายๆอย่างนั้นในแง่ของสังคมนะฮะก็คือว่าไม่มีใครอยากมายุ่งแม้กระทั่งงานนึงเนี่ยเป็นงานมหากรรมโอ้โหยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเลยเนี่ยเขาจ้างผมทุกปีเลยนะปีละครั้งเป็นเวลากว่า20ปีปีเนี่ยเขาไม่จ้างเขามีคดีนิดนึงก็คดีมันเกิดขึ้นปีที่แล้วไงปีนี้เขาก็เลยไม่จ้างทั้งที่คนไม่ได้มีปัญหากับพี่ฮาร์ดไงแค่คนที่เขาจ้างเขากลัวเขาถูกคือเขาคง1เขาเป็นบริษัทใหญ่2เขาคงกลัวว่าไอ้คนที่ไม่ชอบมันก็มีคือพูดง่ายว่า just to be safe let's hire someone else จ้างคนอื่นดีกว่าแล้วในวงการดนตรีครับพี่ฮาร์ดก็อยู่ในวงการดนตรีมานะพี่ฮาร์ดเดาว่าไอ้เนี่ยมันก็น่าจะลามไปถึงวงการดนตรีด้วยอย่างสมมติเนี่ยคุณจะจ้างเบิร์ดกับฮาร์ดลิฟกับออยสมิธกับเชนคุณจะเอาใครที่ไม่มีข่าวดีกว่าถูกต้องอะไรที่มัน lesscontroversial แล้วอย่างนี้ศิลปินเขาจะมีอิสระได้ยังไงแล้วเขาจะคิดงานดีๆออกมาได้ยังไงอ่ะThat's a good question That's a good question because this is Thailand ไม่ต้องมีคุณชูวัฒน์แล้วอย่างนี้แล้วพี่ตอบในตัวเองพี่เบิร์ดเขาด่าพี่ไหมเนี่ยว่ามึงทำกูตกงานลึกๆในใจเบิร์ดในใจเบิร์ดคิดอย่างไรพี่ฮาร์ดไม่รู้แต่เขาก็ให้กำลังใจพี่ฮาร์ดเพราะเขามองพี่ฮาร์ดเหมือนกับพี่ฮาร์ดเป็นเขาเรียกว่า Mr. Invincible เป็นแมว9ชีวิตวันนี้มึงอาจจะดาวแต่วันนึงมึงอาจจะขึ้นมาก็ได้ใช่ใช่เดี๋ยวนะแต่ตอนพี่เล่นคอนเสิร์ตเลยพี่ก็ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองอะไรมากนะมีแซวๆนิดหน่อยเท่าที่จำได้ไอการเมืองในดนตรีที่พี่ฮัทเล่นเนี่ยพี่ฮัทจะไม่มีนะเวลาพี่ฮัทไลฟ์ผมเองเคยพูดเรื่องการเมืองไม่ค่อยเท่าไหร่คือจริงๆจะแซวพี่ปิงแซวคนนู้นคนนี้เขาไปเรื่อยเลยเนี่ย
ใช่ๆปกติเวลาเชิญมานี่ผมไม่ได้กลัวเรื่องมุกการเมืองหรือ112เลยผมกลัวมุกเรื่องผู้หญิงผู้ชายที่เดี๋ยวอันนี้แหละซึ่งพี่ฮาร์ดเนี่ยมุกเยอะนะครับนี่ไม่รวมที่ฝังในตัวอีกต่างหากตรอตึงเดี๋ยวโอเคผมชอบซิโรดจังเลยอ่ะผมไปที่ผมมีคำถามให้ซิโรดผมถามซิโรดคำถามนี้มาหลายครั้งแล้วเขาไม่เคยตอบผมซิโรดกับองค์อาจคล้ามไพบูลย์เป็นอะไรกันเป็นพี่น้องกันดีครับโอ้พ่อแม่เดียวกันก็ใช่ดิครับโอ้ my god โอเคแค่นั้นเองที่พี่ฮาอยากรู้เพราะบางคนไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องยังบางคนยังเวชชาชีวะสุรนันท์เรื่องพิสิทธิ์เนี่ยเขายังเป็นคัสซินกันใช่ไหมสุรนันท์และพิสิทธิ์เป็นคัสซินแต่ศิโรจน์กับองค์อาจเป็นพี่น้องกันโอเคเกรดผมนึกว่าจะเป็นคำถามอื่นที่โนโนโนไม่มีอะไรมีแค่นี้เราจะ request เดี๋ยวนะพี่ฮาตกลงนอกจาก yesterday เนี่ยมีเราวันนี้มีคืออย่างนี้วันนี้ที่พี่ฮาตัดสินใจมาออกรายการ wake up สลิมเอ้ย wake up Thailand เนี่ยนะฮะก็คือว่าพี่ฮาเนี่ยอยากจะมาoffer service คือณวันนี้ผมไม่มีตังค์ครับท่านผู้ชมแฟนๆผมอาจจะมีทรัพย์สมบัติที่คุณพ่อเขายกให้ผมเมื่อหลายสิบปีก่อนจริงแต่อันนั้นมันเป็นทรัพย์ที่มันเอามาซื้อข้าวแกงไม่ได้มันเป็นที่ดินแล้วปัจจุบันนี้ก็รู้ว่าที่ดินเนี่ยใครมีที่ดินที่ดินกี่ไร่โฆษณาหน่อยโฆษณาหน่อยก็กี่ไร่ใครมีที่ดินก่อนกี่ไร่ไม่เท่าไหร่ย่านไหนดีกว่าโฆษณากี่ไร่ที่ดินตอนนี้ที่ดินมันไม่เป็นประโยชน์ที่ดินเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นภาระที่ผมจะต้องไปที่เขตไปที่อำเภอแล้วก็ไปจ่ายภาษีบางแปลงเนี่ยผมต้องจ่ายภาษีเป็นหลายอันเนี้ยอาจารย์ศิโรจน์แกพยายามไม่เข้าใจผมกำลังคิดว่าถ้าสมมุติติ้งต่างว่าเป็นชาวนานะฮะเป็นชาวนาเป็นกสิกรเป็นเกษตรกรที่เขาบังเอิญโชคดีหรือไม่รู้โชคร้ายนะฮะพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ยวิลก็คือว่ายกมรดกเป็นที่นา50ไร่ให้กับเขาแล้ววันหนึ่งพอกฎหมายมันออกเนี่ยเขากลับจะต้องเอาสตังเนี่ยที่เขายังไม่รู้จะหามจากไหนเนี่ยเอาไปให้ผมชอบผมคิดว่าการเก็บภาษีเนี่ยควรจะเก็บภาษีจากรายได้ไม่ใช่ภาษีจากทรัพย์ที่ตัวเองมีถูกต้องอันนี้ผม very American ชอบมากคือถ้าคุณมีรายได้ติ้งต่างคุณได้มา100บาทเขาจะเก็บคุณไป5บาทหรือ10บาทผมยินดีเลยแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมนั่งอยู่อ้าวคุณฮาร์ดมีถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟคุณฮาร์ดนี่มีค่ามากเพราะว่า the Shah of Iran ได้มอบให้คุณฮาร์ดฉะนั้นผมขอ tax ไอ้ถ้วยกาแฟที่คุณฮาร์ดเป็นเงิน 10,000 บาทชิบหายคุณจะเอาเงินนึงมาจากไหนคือมีที่ดินเนี่ยมันเป็นภาระถ้าไม่มีกระแสเขาจะบีบให้พี่ฮาร์ดไปทำรายได้ไงจากที่ดินเขาจะบีบแต่เงี้ยแหละไม่เข้าใจผมเห็นด้วยเข้าใจนะแต่ชีวิตจริงไม่ง่ายขนาดนั้นถูกต้องประเด็นผมคือประเด็นผมคือผมณวันเนี้ยผมมีความรู้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า ability to play guitar and sing ฉะนั้นถ้าใครนะฮะเห็นผมร้องผมเล่นกีตาร์แล้วเคลิ้มโอ้ผมอยากร้องอยากเล่นได้แบบคุณฮาร์ดจังเลยผมยินดีที่จะไปสอนให้ท่านหรือลูกท่านหรือสถาบันศึกษาที่ท่านเป็นผู้บริหารอยู่จะได้เก่งกันเพื่อไม่เก่งกันไม่เก่งกันผมไม่รู้แต่เพื่อผมจะได้มีรายได้คือผมไม่สามารถการันตีได้ว่าคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยจะเป็นทุกคนแต่ผมสัญญาได้อย่างหนึ่งว่า I will surely try my best to teach youyour children or your organization เด็กอินเตอร์เด็กไทยเรียนได้หมดเดี๋ยวนะเขาติดต่อผ่านแฟน Facebook กันเดิมใช่มั้ยก็นี่แหละฮะติดต่อคุณปื้มมาก็ได้เดี๋ยวผมให้เปอร์เซ็นต์คุณปื้มเดี๋ยวส่งต่อแล้วตอนนี้ยังมีช่วงนึงพี่ฮาร์ดเหมือนทำกีตาร์ขายตอนนี้ยังทำอยู่ด้วยมั้ยพี่ไม่ได้ทำกีตาร์ขายคือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมานำมาซึ่งรายได้พี่ฮาร์ดทำหมดเช่นพี่ฮาร์ดก็ไปติดต่อร้านขายกีตาร์คุณกีตาร์คุณขายออกมั้ยเพราะส่วนใหญ่ประสบการณ์พี่ฮาร์ดคือว่าเวลาเราไปซื้อกีตาร์เนี่ยที่ร้านแล้วไอเฮียที่ขายกีตาร์เนี่ยเขาไม่เล่นกีตาร์แต่เขาขายกีตาร์เวลาไปถามเขาว่ากีตาร์ตัวไหนดีไอเฮียบอกเลือกซื้อกับว่ารีทุกตัวแต่ให้ไอเฮียเล่นเฮียเล่นไม่ได้อันเนี้ยผมบอกได้เลยว่าคนที่ไม่กินคนที่ไม่ทานไวน์จะไปรู้ได้ไงว่าไวน์ไหนดีเหมือนกันคนที่ไม่เคยเล่นกีตาร์จะไปรู้ได้ไงว่ากีตาร์ไหนดีครับก็ผมก็คุณก็ต้องไปหาคนที่เขาเล่นเป็นแนะนำให้คุณเป็นคอนซัลท์เป็นคอนซัลเทนต์ถูกต้องครับถึงเวลาแล้วที่พี่จะร้องเพลงสักเพลงครับยินดีเลยครับเพลงนี้ขอมอบให้กับ Voice TV เหมือนเพลงนี้เลยเพลงนี้ชื่อว่า We Are The Champions นะฮะ We've Had Share of Sand Kicked In Your Face Voice TV นี่เกือบจะถูกปิดหรือถูกปิดมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ลุกขึ้นมาได้เหมือนอะไรรู้ไหมที่ล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกนกฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์ข้าไม่ตายขอบคุณมากครับที่คำตอบที่ดีๆนั้นโอเคเชิญพี่อาจจะทำไมถึงอะไรไม่นกฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์ I've paid my dues time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few
I've had my fair of chickens kicked in my face, and I'm gonna lose, and it go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions of the world. ค่าลิขสิทธิ์ไปเก็บที่รายการ Wake Up Thailand นะครับโอเคไม่อันนี้เล่นสดเล่นสดเราอ๋อเล่นสดแล้วไม่ต้องจ่ายลิขสิทธิ์ไม่ต้องท่านเราอยากเราเป็นไปตามมันเป็นงานด้านการข่าวโอ้แต่เพลงนี้นะมันเหมือนทุกคนอยากร้องแต่พอถ้าไม่ใช่มือจริงมันร้องไม่ขึ้นเสียงไม่ได้นี่อยากให้ผมอยากฟังเสียงพี่ชูฟังเสียงน้องซีโร่ฟังเสียงน้องปลื้มร้องเรายังเป็นห่วงเดี๋ยวมันจะไปต่อไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีข้อหาใหม่คือพี่เนี่ยโดน112กับมินนายกพวกผมจะโดนข้อหาเสียงอุจารคือมันไม่ไหวฮะอันนี้ร้องยากด้วยพี่ฮาร์ดไม่เข้าวงจรเส้นทางการเมืองฮะเออใช่หรืออยากจะเพราะสนใจการเมืองอยู่ตลอดนะด้วยความสัตย์จริงนะครับท่านผู้ชมผมคิดว่าการที่ผมได้เป็นตัวของผมตอนเนี้ยมันสามารถพูดอะไรแล้วมันดูน่าเชื่อถือมากกว่าไปสังกัดพรรคหรือมุ้งถ้าวันเราบีคัมนักการเมืองแล้วไปสังกัดพรรคหรือสังกัดมุ้งแล้วเนี่ยบางครั้งมันพูดได้ไม่เต็มที่หรือพูดไปแล้วหลายคนคลางแคลงใจว่าเองมีเจตนาเคลือบแฝงอะไรแต่ณวันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนอกจากความปรารถนาที่อยากจะเห็นสังคมเนี่ย มันไปในทิศทางที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็น อย่างแรกเลยคือเราต้องเปิดใจรับฟังข้อบกพร่องที่เรามีไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันดีมันเพอร์เฟกต์มันสมบูรณ์แบบไปหมดผมเชื่อว่าสังคมเนี่ยมันยังมันดีกว่านี้ได้วันก่อนเนี่ยผมเดินทางไปบนถนนด้วยเจ้า electric unicycle เดี๋ยวนี้ผมหันมาเดินทางโดยการใช้พาหนะเป็นล้อเดียวไฟฟ้าไม่ใช่เหมือนสกูตเตอร์ป่ะเออมันใช้ยากมันเหมือนกับมันเหมือนกับเซกเวย์แบบเมืองนอกที่ในเมืองนอกแต่เซกเวย์เมืองนอกเนี่ยมันเป็น2ล้อแต่ที่พี่ฮัทขี่เนี่ยมันล้อเดียวไม่มีแฮนด์จับมันเสี่ยงล้มมั้ยขึ้นไปยืนอะไรนะครับมันจะเสี่ยงล้มมั้ยมันทุกอย่างนะมีทุกอย่างมีความเสี่ยงแม้กระทั่งเราตัดสินใจจะมีเมียก็เสี่ยงครับนะอันนั้นเสี่ยงสูงถูกต้องอันนี้ควบคุมอยู่อันนี้ควบคุมได้ก็โซฟานะเท่าที่ผ่านมาพี่ฮาร์ดขี่ไอ้เจ้าล้อเดียวเนี่ยไปตามท้องถนนวันก่อนเนี่ยเห็นคนพิการคนหนึ่งนั่งรถเข็นแล้วก็เดินทางไปบนถนนเนี่ยไปพร้อมๆกับรถอีกหลายคันเนื่องจากว่าไอ้ทางเดินทางเท้าฟุตบาทหรือเพฟเมนต์คือในแต่ละประเทศมันเรียกเหมือนกันอย่างอเมริกาเขาเรียกไซด์วอล์กนะที่ยุโรปเขาเรียกเพฟเมนต์ถ้าเมืองไทยเรียกฟุตบาทมันไม่พอมันไม่ดีเขาก็เลยต้องหันมาเข็นรถเข็นเขาเนี่ยบนถนนแล้วเวลาเขาเข็นไปเนี่ยเขาเข็นถอยหลังคือถ้าเขาเข็นไปใน direction ของ traffic เนี่ยเขาจะไม่เห็นข้างหลังฉะนั้นเขาเลยกลับรถแล้วก็ถอยถัดไปแล้วเวลารถใกล้กลางมาเนี่ยเขาก็โบกมือเหมือนโบกจะให้รถหยุดแต่ไม่ใช่ให้รถเห็นเขาแล้วเขาก็เข็นไปแล้วพี่ฮัทก็หยุดสัมภาษณ์เขา อยู่แถววัดเสมียนนารีแถวนั้นน่ะแต่มันสะดวกนะเดี๋ยวพี่ฮัทจะเอาโพสต์เนี่ยไปโพสต์ลงใน Facebook แล้วให้ดูอะไรต่างๆเราเนี่ยพี่ฮัทเห็นทุกวันเนี่ยตั้งแต่ขี่ล้อเดียวเนี่ยพี่ฮัทสงสารเขาครับยังใจยังคิดเลยว่าโอ้ถ้าเรามีอำนาจนะเราจะใช่ใช่คือเป็นประเด็นที่พูดที่น่าสนใจคือมันเป็นปัญหาคนที่คนใช้พื้นที่ถนนอันนี้มันเป็นคือถามว่าทำไมแล้วพี่ฮัทไม่ห่วงครอบครัวเหรอพี่ฮัทไม่ห่วงลูกก็ห่วงครับแต่บางครั้งพอเราเห็นไอ้ชีวิตที่เขาลำบากกว่าเราเนี่ยเรายังคิดแล้วโอ้นี่ถ้าเขาเป็นญาติเราเขาเป็นหลานเราเขาเป็นลูกเราเนี่ยเราจะรับไหวไหมครับกาลยายทำนองนั้นนะขอบคุณมากนะที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยใช้วิธีให้พี่ฮัทเล่นแล้วเขาจะเฟดออกไปได้ไหมในเพลงซึ่งเพลงเมื่อกี้ก็ได้เวียร์จะแชมเปี้ยนอีกรอบก็ได้เมื่อกี้พร้อมมากเลยหรือถ้ามีเพลงอื่นก็ได้เอาเพลงเบิร์ดกับฮัทละกันเบิร์ดกับฮัทแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเลยนะครับถ้าใครอยากจะให้ผมไปช่วยสอนท่านเล่นกีตาร์สอนลูกท่านสอนหรือท่านถ้าเป็นเจ้าของเรียนแล้วจะจ้างผมไปนะฮะยินดีสำหรับผมเนี่ยเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือไม่ได้เงินนะฮะเอาเพลงนี้ครับแล้วก็เราลาพี่ฮาร์ดแล้วเดี๋ยวไปเนี่ยจะเล่นเพลงอะไรเพลงรอรักของเบิร์ดกับฮาร์ดมันต้องมีคอรัสเดี๋ยวเขาค่อยๆเฟดออกไปเลยนะฮะนี่คือ Wake Up Thailand นะครับเชิญฟังนะครับพี่ฮาร์ดขอบคุณมากนะครับที่ขอบคุณมากครับวันนี้
ี้แต่งโดยน้องเปิ๋มรักแท้ที่เกิดขึ้นมามีดวงใจของเธอรับรู้ก็แค่ตัวเองไม่อาจบอกกลัวเกิดเสียใจตัวเธอจะตอบได้ไหมว่าใจของเธอรักใครไม่อยากไม่มากใช่ไหมแต่ใจฉันมันเรียกร้องมาจากความรักที่แห้งโรยเก็บเธอไว้ในหัวใจจนกว่าที่เธอซึ้งและเข้าใจอยากบอกให้รู้เธอผู้เดียวVoice Soaps สบู่ที่